สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลื่นกระทบฝั่งกับช่วงแฟ้มลับประจำสัปดาห์ที่จะมาเล่าเรื่องราวคดีสะเทือนขวัญให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับคดีของวันนี้จะเป็นเรื่องราวของลอเรนซ์คีเธอเป็นเด็กน้อยซึ่งมีอายุได้เพียง4ขวบเท่านั้นและต้องมาเสียชีวิตไปจากการตกหน้าผาอย่างน่าสงสารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อเลยครับเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากแคมรอนบราวน์และซาร่าคีทั้งสองมีลูกด้วยกัน1คนนั่นก็คือลอเรนซ์คีพวกเขาได้พบรักกันที่นิวพอร์ตบีชตอนนั้นเธอกำลังอยู่ในร้านแจ๊สบาร์แล้วแคมรอนก็เข้ามาคุยด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็คบหาดูใจกันมาเรื่อยๆตอนนั้นแคมรอนเองทำงานเป็นพนักงานโยกย้ายสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางในสนามบินแห่งหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียโดยงานหลักๆของเขาก็คือเป็นคนโหลดกระเป๋าของผู้โดยสารขึ้นลงเครื่องบินนั่นแหละครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักราวๆ 22-25 กิโลกรัมและส่วนตัวแล้วแคมรอนเองเขาก็ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเล่นสกีวิ่งมาราธอนหรือกีฬาอื่นๆแคมรอนนั้นช่วงสมัยคบกันใหม่ๆเขาชอบชวนซาร่าออกไปเที่ยวและหาความสุขใส่ตัวอยู่เสมอชีวิตของพวกเขากำลังไปได้สวยเลยใช่ไหมล่ะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มไม่สู้ดีนักหลังจากที่คบกันได้ไม่กี่เดือนต่อมาความสุขที่แสนจะโรแมนติกของทั้งคู่ก็หมดความหวานลงเมื่อซาร่ากำลังตั้งท้องตอนนั้นแคมรอนเมื่อทราบเรื่องนี้เขาก็ไม่ค่อยแสดงถึงความปิติยินดีอะไรเลยและดูเหมือนจะไม่สนใจกับการที่เธอตั้งครรภ์อีกด้วยในช่วงแรกๆแต่พอเวลาผ่านไปเหมือนเขาจะค่อยๆปรับตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเหมือนจะปรับตัวได้ไม่นานเขาก็ได้มีการกดดันให้เธอไปทำแท้งและพอเธอปฏิเสธไปเขาก็ขู่อีกว่าเขาจะยื่นเรื่องเนรเทศขับสายไล่ส่งให้เธอนั้นกลับไปอยู่บ้านเกิดของตัวเองนั่นก็คือประเทศอังกฤษครับไม่เพียงเท่านี้เขายังขู่อีกด้วยว่าถ้ายังปฏิเสธอยู่อีกเขาจะพยายามทำให้เธอตกงานและไม่มีงานทำอีกด้วยครับพอวิธีการขู่ไม่เป็นผลสุดท้ายเขาเองก็เป็นคนที่เดินออกมาแล้วขอยุติความสัมพันธ์นั้นไว้งดการติดต่อทุกทางและไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้อีกเลยหลังจากนั้นตั้งแต่ซาร่าได้ตั้งท้องจนให้กำเนิดลอเรนซ์แคมรอนก็ไม่เคยปรากฏตัวมาให้เห็นอีกเลยแม้แต่นิดเดียวและไม่เคยมีการติดต่อขอเจอลูกด้วยครับจากรายงานมีข้อมูลว่าตัวแคมรอนเองก็อาศัยอยู่ไม่ไกลจากบ้านของซาร่าเท่าไหร่นักซึ่งถ้าเขาอยากจะมาเจอลูกจริงๆก็ไม่มีใครที่จะสามารถห้ามเขาได้หรอกครับแต่ประเด็นก็คือเขานั่นแหละที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เองต่อมาซาร่าเป็นพนักงานออฟฟิศปกติทั่วไปและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เธอก็ต้องมาประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าเลี้ยงดูต่างๆที่เธอนั้นรับผิดชอบเพียงลำพังซึ่งมันไม่พอสำหรับเงินเดือนที่เธอได้รับและสิ่งที่เธอทำได้ก็คือเขียนคำร้องขอศาลเพื่อให้พ่อของลูกนั้นช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายของเด็กซึ่งทางศาลเองก็ได้ส่งจดหมายต่อไปยังแคมรอนผู้ที่เป็นพ่อและในจดหมายระบุในเชิงบังคับว่าเขาต้องทำตามที่ศาลสั่งและเขาต้องช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือนและมันก็เป็นรายได้ที่เขาทำงานเกือบ 40-50% เลยทีเดียวหลังจากที่ทราบว่าเขาต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็เคยได้ยินมาว่าถ้าอยากให้ยอดเงินในการเลี้ยงดูบุตรลดลงนั้นมันพอจะมีวิธีนั่นก็คือจะต้องมีการเรียกขอต่อศาลและบอกกับศาลว่าเขานั้นจะไปมาหาสู่และเจอลูกบ่อยๆเพราะอยากให้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เขาจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนตามที่ศาลสั่งและเขาก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเท็จลงไปนั่นแหละครับว่าเขานั้นอยู่กับลูกนะและช่วงเวลานั้นเขาขอศาลลดค่าเลี้ยงดูเหลือเพียง 33% ทั้งที่จริงแล้วตั้งแต่ลูกเกิดมาเขายังไม่เคยเห็นแม้แต่หน้าของลูกและไม่เคยเจอจนกระทั่งตอนที่ลูกเขามีอายุได้3ขวบแล้วและหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการมาเยี่ยมลูกบ้างบางครั้งบางคราเพื่อให้เห็นว่าเขาอยู่กับลูกนะและตอนที่พ่อลูกเจอกันลูกของเขาก็ดีใจตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เจอพ่อตัวเองในการพบกันช่วงแรกๆของทั้งสองแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นไปตามภาษาพ่อลูกทั่วไประหว่างนั้นซาร่าที่ดูแลลูกคนเดียวมาหลายปีก็มีการแนะนำวิธีการที่จะอยู่กับลูกว่าเป็นยังไงลูกชอบทำอะไรลูกชอบกินอะไร
แต่เหมือนแคมรอนจะไม่สนใจในสิ่งที่เธอพูดและก็ทำให้เกิดมีปากเสียงกันบ้างและก็สะสมมาเรื่อยๆลอเรนเธอเป็นเด็กที่อารมณ์ดีชอบร้องเพลงชอบเต้นเลี้ยงง่ายไม่ดื้อและเป็นเด็กที่น่ารักมากๆคนนึงซึ่งทำให้คนที่เป็นแม่อย่างซาร่ามีความสุขมากๆที่เห็นลูกของเธอร่าเริงแจ่มใสชอบทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาหลังจากที่พ่อลูกได้เจอกันบ่อยขึ้นซาร่าก็สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนไปของลูกทันทีเธอกล่าวว่าลูกของเธอมีความรู้สึกหวาดกลัวตัวสั่นทำตัวเกรงๆเหมือนโดนใครทำอะไรมาอย่างที่ลูกของเธอไม่เคยเป็นมาก่อนต่อมาก็มีสัญญาณเตือนจากปากของลูกเองว่าเธอไม่อยากไปไหนกับพ่อบ้างหรือสายหัวบ้างเวลาพ่อจะมาหาและมักจะหลบตัวเองอยู่ในผ้าห่มตัวซาร่าเองก็คิดแล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแต่คำสั่งของศาลก็คือให้พ่อลูกได้เจอกันและให้ออกไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสิ่งนี้เองซาร่าก็ได้แต่ร้องไห้ในใจและก็เสียใจที่ไม่สามารถทำอะไรเพื่อลูกได้และก็ต้องปล่อยให้ลูกไปก่อนวัน Thanksgiving ในปี2000แคมรอนได้มีการเชิญครอบครัวมาสังสรรค์กันเบาๆในช่วงเย็นๆแต่ซาร่ากล่าวว่าลอเรนซ์ยังรู้สึกหวาดกลัวและร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันนั้นนั่นก็คือซาร่าได้ไปส่งลูกไปเรียนตอนเช้าและได้มีการกอดบอกลากันปกติและเธอบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเลิกเรียนพ่อจะมารับนะลอเรนซ์ก็ร้องไห้ทันทีแล้วก็จับมือของเธอไว้แน่นมากๆซาร่าก็ได้แต่ปลอบใจว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นลูกของเธอก็ไม่ยอมปล่อยมือจนคุณครูออกมาเห็นก็ได้มาแยกตัวเธอกับลอเรนซ์ไปก่อนจากกันเธอบอกลูกของเธอว่าแม่รักลูกนะแล้วคำตอบที่เธอได้จากลอเรนซ์ก็คือรักแม่เหมือนกันนะตั้งแต่เช้าของวันนั้นซาร่าไม่เป็นอันทำอะไรเลยเป็นห่วงแต่ลูกเพียงอย่างเดียวเธอได้มีการโทรไปหาที่โรงเรียนเพื่อสอบถามว่าลูกของเธอเป็นอย่างไรบ้างคุณครูก็แจ้งมาว่าลอเรนซ์มีอารมณ์ที่ไม่ดีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องเป็นห่วงแต่ก่อนที่จะวางสายไปคุณครูท่านนี้ก็พูดว่าลอเรนซ์ไม่เคยกินขนมปังเนยถั่วที่ชอบแล้วอารมณ์ไม่ดีเลยนะปกติเวลาได้กินขนมปังเนยถั่วอันนี้เธอจะมีอารมณ์ดีมากๆแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรต่อมาซาร่าก็รู้สึกเป็นกังวลและห่วงมากขึ้นกับเรื่องที่แคมรอนได้มาเจอกับลูกแล้วทำให้ลูกต้องมามีพฤติกรรมอะไรแบบนี้เย็นนี้หลังจากที่ลูกเลิกเรียนเธอจะไปรับลูกด้วยตัวเองและไม่ยอมฟังคำสั่งศาลอีกต่อไปพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็ได้รีบขับรถไปที่โรงเรียนเพื่อรับลอเรนซ์กลับมาบ้านแต่ตอนที่เธอไปถึงเธอก็ได้พยายามตามหาลูกแต่ก็ไม่เจอดูเหมือนเธอจะมาช้าไป19แคมรอนได้มารับลูกไปแล้วโดยคุณครูที่ดูแลเด็กๆ ก็ได้บอกว่ามีพ่อของน้องมารับไปและดูเหมือนเด็กจะร้องไห้หนักด้วยแต่ตัวคุณครูเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่ามันเป็นนิสัยของเด็กทั่วไปที่ร้องไห้งอแงในเวลาถัดไปแคมรอนได้ขับรถพาลูกสาวของเขาไปที่ Palos Verdes เป็นสถานที่ที่สวยอยู่ริมทะเลในภาคใต้ของลอสแองเจลิสซึ่งเป็นเมืองที่เขาอาศัยอยู่นั่นเองครับแพลนของเขาก็คือพาลูกไปเดินไต่เขาเล่นจนถึงหน้าผาที่ห่างไกลจากสายตาคนพอสมควรและเป็นสถานที่ที่เงียบสงบมากๆอีกที่หนึ่งครับเขาพาลูกเดินไปจนถึงหน้าผาแห่งนี้โดยกินระยะทางไปกว่า 1.6 กิโลเมตรแล้วก็ได้พาลูกของเขานั่งไปตรงที่จุดนี้ครับต่อมาหลังจากที่นั่งพักเสร็จแล้วลูกของเขาก็ลุกขึ้นมาหยิบก้อนหินและโยนเล่นลงไปตามหน้าผาระหว่างนั้นแคมรอนก็นั่งชมวิวดูทิวทัศน์ไปเรื่อยๆต่อมาไม่นานแคมรอนได้มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเด็กตกหน้าผาไป911 emergency what are you reportingHer daughter fell off a cliff in Palos Verdes. How bad is she? Is she? I don't know. I haven't gone down and found her. My daughter fell off a cliff in Palos Verdes. I know the new bathers go. You guys don't want to get dressed. เขาอ้างว่าลูกของเขาวิ่งเล่นแล้วก็ลื่นจนตกหน้าผาไปพอหน่วยสืบสวนได้ไปสถานที่เกิดเหตุจิตใจของพวกเขาทุกคนก็ตกไปอยู่ที่ตาตุ่มหมดเลยครับโดยทางหน่วยสืบสวนนั้นได้กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้น่ากลัวพอสมควรสำหรับเด็กน้อยคนหนึ่งและไม่สมควรที่จะพาเด็กอายุ4ขวบมาที่นี่และมันก็ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเด็กอีกด้วยหน้าผาแห่งนี้สูงถึง36เมตรเลยทีเดียวครับต่อมาหน่วยนิติเวชก็พยายามหาตามจุดที่ว่าเด็กลื่นล้มว่ามีรอยลื่นหรือหลักฐานอะไรบ้างไหมแล้วก็ตรวจดูที่ร่างกายของเด็กอีกด้วยแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆซึ่งนั่นหมายความว่าลอเรนซ์อาจจะไม่ได้ลื่นตกหน้าผาหรือเปล่าสรุปแล้วมันเป็นความผิดของเด็กเองหรืออุบัติเหตุกันแน่และจะเป็นไปได้ไหมที่พ่อของเด็กจะทำอะไรที่คาดไม่ถึงลอเรนซ์อย่างที่ทราบครับเธอมีอายุเพียง4ขวบและจะไปสถานที่แบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนพาไปนั่นก็คือแคมรอน
ในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นอันนี้ทางนักสืบเจฟฟรีย์เลสลีย์เห็นแล้วว่าจะเริ่มต้นสืบยังไงเขาพยายามแกะรอยตามหาเบาะแสและไขปริศนานี้ให้ได้เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะปิดคดีนี้ลงเจฟฟรีย์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยเด็กจะมาตกหน้าผาได้อย่างไรคนที่เป็นพ่อยังไงก็ต้องอยู่ไม่ห่างลูกอยู่แล้วพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวเขามาให้ปากคำกับตำรวจและเขาก็อ้างว่าช่วงเวลานั้นเขาเผลอมองไปทางอื่นแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นพอหันกลับไปก็เห็นว่าลูกของเขากำลังตกหน้าผาแล้วแต่เขาก็ไปช่วยไว้ไม่ทันต่อมาเขาก็รีบวิ่งลงไปดูที่ชายหาดใกล้ๆหน้าผาแห่งนี้และก็รีบโทรไปแจ้งความแทนที่เขาจะรีบตามหาลูกของตัวเองให้เจอกับใช้เวลากว่า4นาทีในการคุยกับเจ้าหน้าที่ระหว่างที่เขารอเจ้าหน้าที่ไปถึงตามรายงานของตำรวจมีชาวบ้านเห็นเขาสั่งพิซซ่ามากินอีกด้วยโดยไม่มีอารมณ์เศร้าหรือแสดงถึงความเสียใจใดๆทั้งๆที่ลูกของตัวเองเพิ่งตกหน้าผาไปแต่ยังไม่พอแค่นั้นเขายังมีอารมณ์ไปคุยเล่นกับคนแถวนั้นอีกด้วยครับในการสันนิษฐานคดีของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็คือเป็นอุบัติเหตุแต่ด้วยความที่นักสืบเจฟฟรีย์ไม่ชอบอะไรที่เป็นอุบัติเหตุอยู่แล้วเขาก็เลยมาดูคดีนี้แล้วก็มีข้อสงสัยหลายอย่างที่สามารถเอาผิดคนร้ายได้ไม่ว่าจะเป็นการโทรแจ้งตำรวจหรือสถานที่ที่เขาไปมันเหมาะสมแล้วหรือต่อมานักสืบเจฟฟรีย์ได้พบกับแคมรอนนักสืบก็แนะนำตัวเองไปตามภาษาและก็พูดคุยถึงเรื่องคดีตามหน้าที่แต่สิ่งที่นักสืบได้จากพ่อคนนี้ก็คือเขาดูเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากมากพูดอะไรไปก็เหมือนจะไม่ฟังกันเลยแถมหน้านิ่งไร้อารมณ์อีกด้วยซึ่งนักสืบกล่าวว่าเขาไม่ชอบเลยเขารู้สึกไม่ดีและรู้สึกแปลกๆชอบกลกับพ่อเด็กคนนี้ระหว่างนั้นซาร่าก็ได้มีการขับรถตามหาลูกของเธอเนื่องจากว่ามันนานเกินไปแล้วเพราะโดยปกติแคมรอนจะพาลูกมาส่งถึงบ้านไม่ดึกมากนักตอนนั้นซาร่าก็ได้ตัดสินใจที่จะขับรถไปแถวๆบริเวณที่แคมรอนอาศัยอยู่และก็ได้โทรไปหาตำรวจเพื่อสอบถามว่ามันมีการเกิดอุบัติเหตุอะไรแถวนั้นหรือเปล่าแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ไปสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดในบริเวณนั้นเพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมและนี่เป็นสิ่งเดียวที่เธอสามารถทำได้ในช่วงเวลานั้นต่อมาเธอก็ได้เจอกับนักสืบเจฟฟรีย์ในสถานีตำรวจแห่งหนึ่งและเขาก็ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นซาร่าที่ทราบข่าวใหม่ๆก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเธอเองเพิ่งแยกกับลูกไปไม่นานใจของเธอชาไปหมดแขนขาอ่อนแรงไปทั้งตัวร่ำไห้อยู่สักพักแล้วก็ไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากของเธอเลยณตอนนั้นซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบความรู้สึกของสีหน้าคนเป็นพ่อและแม่ก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนตรงที่ซาร่าร้องไห้ออกมาตัวเกรงสั่นไปหมดแต่ตรงกันข้ามแคมรอนที่มีหน้าตานิ่งๆไม่ร้องไห้ไม่เสียใจซึ่งคนที่เป็นพ่อและแม่มันสมควรจะมีความรู้สึกที่ตรงกันสิไม่พอเท่านั้นเขายังไปสนใจเรื่องที่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีมากกว่าซะอีกคำถามที่เจฟฟรีย์ยังหาคำตอบไม่ชัดนั่นก็คือทำไมถึงได้พาลูกที่อายุยังน้อยมาสถานที่อะไรที่น่ากลัวแบบนี้และด้วยความที่เจฟฟรีย์ก็มีลูกชายเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาไม่มีทางที่จะพาลูกมาเล่นอะไรบนนี้แน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ได้ถามซาร่าว่าสิ่งที่แคมรอนได้อธิบายไปเธอรู้สึกยังไงบ้างเธอก็เล่าว่ามันค่อนข้างยากที่จะตีความในสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงแต่สิ่งที่เธอรู้ก็คือมันแปลกมากๆกับการจากไปของลูกของเธอต่อมาหลังจากที่ตำรวจได้พบร่างของลอเรนซ์แล้วก็นำร่างเธอไปตรวจชันสูตรแล้วก็พบว่ามีรอยถูกต่อยอยู่ที่หน้าท้องของเธอ1ทีและก็ไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมบ่งบอกถึงการล้มแล้วลื่นตกหน้าผาแม้แต่นิดเดียวถ้าเธอลื่นล้มจริงๆมันสมควรจะมีรอยถูหรือรอยขูดไม่ว่าจะเป็นที่แขนขาหรือที่บริเวณใบหน้าแต่จากหลักฐานที่พบบนตัวของลอเรนซ์แล้วแสดงให้เห็นได้ว่าเธอถูกโยนลงหน้าผานั่นเองครับในส่วนของซาร่าเธอยังไม่อยากจะเชื่อว่าแคมรอนจะเป็นคนโยนลูกสาวของตัวเองลงไปต่อมาเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพก็ได้ปล่อย32ภาพเป็นรีพอร์ตให้ดูว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันเป็นในทิศทางไหนกันแน่และผลที่ออกมาก็คือมันเป็นการฆาตกรรมทางเจ้าหน้าที่ก็อธิบายต่อว่าแคมรอนอาจจะใช้มือขวาของเขาโยนและดันตัวเธอไปพร้อมๆกันจากที่ตอนแรกๆหัวของเด็กก็จะอยู่ที่ทรงเดิมและพอตกไปช่วงบริเวณที่หน้าก็จะไปกระแทกกับหินก่อนที่จะตกน้ำภายหลังครับหลังจากที่ได้ดูภาพรีพอร์ตดังกล่าวก็เห็นได้ชัดเลยอะไรที่แสดงให้เห็นว่านี่มันไม่ใช่เพียงแค่อุบัติเหตุนั่นก็คือไม่มีรอยขีดข่วนอะไรบนตัวเธอเลยอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับเพื่อพิสูจน์ต่อให้ชัดทางนักสืบเจฟฟรีย์ได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวกลศาสตร์
มาช่วยดูเคสนี้อีกทีครับเพื่อที่จะมาทำแผนคดีให้เจ้าหน้าที่ดูอีกทีผู้เชี่ยวชาญได้ใช้กล่องหนึ่งซึ่งในนั้นก็จะเต็มไปด้วยเหล็กที่หนักถึง 18-20 กิโลซึ่งก็ไปสอดคล้องกับลอเรนซ์ที่มีน้ำหนักประมาณนี้ครับแล้วทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้โยนกล่องนี้ลงหน้าผาเพื่อทดสอบดูว่าถ้าตกมาแล้วจะประมาณไหนจำกันได้ใช่ไหมครับที่แคมรอนมีอาชีพคือโหลดกระเป๋าในสนามบินและน้ำหนักของกระเป๋านั้นก็จะพอๆกับน้ำหนักตัวของลอเรนซ์นั่นเองครับเขาทำได้แบบสบายมากๆซึ่งโยนไปก็คงไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นอะไรและคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือแรงจูงใจของเรื่องทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่เรื่องเริ่มมาจากการดูแลลูกนั่นเองครับทั้งคู่ไม่ค่อยที่จะถูกกันอยู่แล้วหลังจากที่ได้เลิกลากันไปแล้วจากรายงานของตำรวจเขาทำร้ายลูกของตัวเองเพียงเพราะเขาไม่อยากส่งเสียค่าเลี้ยงดูและยอดเงินที่เขาต้องจ่ายก็คือ1,000ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งเกือบครึ่งของรายได้ที่เขามีซาร่ากล่าวว่าเธอแทบที่จะคิดไม่ออกเลยว่าอะไรคือแรงจูงใจของเขาและในช่วงแรกเธอก็ไม่ได้นึกถึงเหตุผลของค่าเลี้ยงดูด้วยซ้ำเธอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นแทนช่วงนั้นตำรวจก็ยังไม่ได้ยื่นเรื่องถึงศาลให้ออกหมายจับแต่อย่างใดและในขณะเดียวกันเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้อยู่ซึ่งระหว่างนั้นตำรวจก็ได้จับตาดูแคมรอนทุกฝีก้าวผ่านกล้องวงจรปิดตามพื้นที่บริเวณใกล้ๆและตอนนั้นเขาก็ไปอยู่ในกระท่อมแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองพอสมควรในโคโลราโดแล้วมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เห็นเหมือนว่าเขากำลังจะทำอะไรสักอย่างและมีการเก็บกระเป๋าเหมือนจะหนีหลังจากนั้นตำรวจก็ได้เร่งไปสถานที่ที่เขาอยู่แล้วก็จับตัวเขาเอาไว้ถูกควบคุมตัวไปก่อนในช่วงนั้นเพราะว่าเขามีพฤติกรรมหลบหนีหลังจากเวลาผ่านล่วงเลยมาถึง6ปีศาลจึงได้นัดหมายให้จำเลยมาพบระหว่างที่ให้การในศาลเพื่อนๆทุกคนคิดว่าฝั่งของคณะลูกขุนจะเชื่อใครในการมาฟังคำตัดสินครั้งนี้ทางคณะลูกขุนให้ความเห็นตรงกันว่าแคมรอนไม่ผิดโดยให้เหตุผลว่าไม่มีพยานหลักฐานมากพอและบางเหตุผลก็จะมาจากคณะลูกขุนเองบางส่วนด้วยโดยชี้แจงว่าพวกเขายากที่จะเชื่อว่าพ่อคนจะทำอะไรกับลูกตัวเองได้ถึงขนาดนี้ซาร่าที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วถึงกับไม่เชื่อว่าศาลจะไม่ตัดสินจำคุกเขาและก็ผิดหวังกับคำตัดสินของศาลมากๆหลังจากที่ล้มเหลวในการจับคนร้ายเข้าคุกนักสืบเจฟฟรีย์ก็ได้ไปปลอบใจซาร่าและพูดว่าเรื่องมันยังไม่จบนะยังไงเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันและพูดว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ในการสืบค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมให้ได้หลังจากที่ผ่านไปได้3ปีจากวันนั้นเจฟฟรีย์ก็ได้พบหลักฐานตัวใหม่ที่พอจะสู้คดีในศาลได้จึงยื่นเรื่องไปแล้วศาลก็ได้นัดมาพบกันอีกครั้งและคณะลูกขุนในครั้งแรกก็เป็นคนละชุดกับคณะลูกขุนที่ตัดสินในครั้งที่2ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลคำตอบที่ได้มาก็คือศาลมีคำตัดสินว่าเขาไม่ผิดทางศาลให้เหตุผลว่าพวกเขายังต้องการหลักฐานที่มากกว่านี้อีกแค่นี้ยังไม่พอทั้งนักสืบเองและซาร่าก็ยากที่จะเชื่อจริงๆครับว่าทางศาลนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงได้ตัดสินอะไรแบบนี้ออกมาได้ซาร่าเธออยากจะให้เรื่องนี้มันจบไปสักทีแต่ก็เข้าใจในการตัดสินและเข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาและสิ่งที่เธอต้องทำก็คือรอต่อมาเจฟฟรีย์ก็ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะนำความยุติธรรมมาสู่ครอบครัวที่สูญเสียไปให้ได้จนสุดท้ายเขาก็ได้พบรายชื่อ1คนและเป็นคนที่เคยทำงานที่เดียวกันกับแคมรอนและเขาคนนั้นไม่เคยถูกตำรวจติดต่อไปเพื่อขอสัมภาษณ์เลยและตามรายงานไม่ได้ระบุว่าคนนี้ชื่ออะไรครับต่อมาเจฟฟรีย์ได้มีการติดต่อขอพบแล้วอดีตเพื่อนร่วมงานของแคมรอนก็กล่าวว่าช่วงก่อน Thanksgiving เขาจำได้ว่าแคมรอนบ่นเรื่องที่เขาจะต้องช่วยค่าเลี้ยงดูลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่เต็มใจที่จะช่วยอีกต่างหากและก็ได้ยินว่าเขาพูดประมาณว่าถ้ามันยุ่งยากวุ่นวายขนาดนี้ก็จบชีวิตเด็กไปซะดีกว่าต่อมาเจฟฟรีย์ก็ได้ยื่นเรื่องถึงศาลอีกครั้งหลังจากที่พยายามหาหลักฐานมานานราวๆเกือบ5ปีแต่นี่จะเป็นครั้งที่3ที่เขายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะนำความยุติธรรมมาให้ได้ทีนี้เจฟฟรีย์ก็ได้นำตัวอดีตเพื่อนร่วมงานคนนี้มาที่ศาลด้วยเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนณตอนนั้นก็กังวลเป็นอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วศาลจะตัดสินยังไงตอนนั้นศาลได้ให้ทุกคนกลับไปบ้านพักผ่อนก่อนแล้วศาลจะนัดมาใหม่หลังจาก36ชั่วโมงผ่านไปทางศาลได้มีการตัดสินคดีนี้และก็ได้ตัดสินให้แคมรอนติดคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมลูกสาวแท้ๆครับในส่วนของนักสืบและซาร่าเองก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งกับคำตัดสินของศาลในครั้งนี้เพราะรวมๆแล้วมันเกือบ15ปีที่พวกเขา
รอคอยความยุติธรรมให้กับลอเรนซ์ครับและตัวเธอเองก็โล่งใจมากๆและหายเหนื่อยกับการรอคอยที่ลุ้นกับเรื่องนี้มาอย่างยาวนานถ้าเราดีเวลาจะพาคนไม่ดีออกจากชีวิตแต่ถ้าเราไม่ดีเวลาจะพาคนที่ดีๆออกจากชีวิตเราไปเองครับยังไงก็ตามแต่ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่วงแฟ้มลับประจำสัปดาห์ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ